าสู่ช่วงที่2ของรายการผู้หญิงอยากสวยค่ะแป๊บเดียวมาถึงเบรกที่2แล้วสาวๆหลายคนก็รอคอยนะว่าเราจะมีเคล็ดลับอะไรดีๆมาฝากในเรื่องความสวยความงามกันบ้างถูกต้องเลยค่ะวันนี้นี่นะคะเราจะมีวิธีมาบอกกันสำหรับสาวๆคนไหนที่รู้สึกว่าเฮ้ยหน้าอกเนี่ยแบบไข่ดาวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะไปพึ่งมีดหมออย่าพึ่งนะคะอย่าพึ่งเดี๋ยวรอดูกันแป๊บนึงวันนี้เนี่ยเราจะมีวิธีมาบอกโดยไม่ต้องพึ่งมีดหมอเลยพี่อิ๋วแต่ว่าก่อนอื่นนี่นะคะจะไปดูเรื่องหน้าอกหน้าใจเนี่ยเรามาอัปเดตกับข่าวในเรื่องของการลงดารากันบ้างถูกต้องเลยค่ะเชื่อได้ว่าคุณผู้ชมเนี่ยคงแบบโหได้ยินชื่อแล้วแบบแฟนคลับแน่นอนนั่นก็คือหนุ่มเจมส์จิรายุของเรานั่นเองค่ะเพราะว่าเร็วๆนี้นี่นะคะเขากำลังจะมีคอนเสิร์ตแล้วพี่อิ๋วแล้วอยากจะบอกว่าถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เนี่ยตอนนั้นนี่นะคะมีงานมีตติ้งพบปะแฟนคลับเขาอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่ามีกระแสมาโหบัตรแพงมากจนกระทั่งครั้งนี้นี่นะคะมีคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองยังไม่วายพี่อิ๋วค่ะยังมีกระแสมาว่าเฮ้ยเจมส์บัตรแพงไว้เปล่าอันนี้ต้องไปดูว่าสาเหตุที่แพงเนี่ยเป็นเพราะอะไรแล้วก็รวมไปถึงนี่เลยนะคะยังได้ฉายาพระเอกฟอร์มตกทำไมล่ะเพราะฉะนั้นไปฟังเขาเลยค่ะค่ะครับตอนนี้คอนเสิร์ตก็ซ้อมอยู่ครับก็ค่อนข้างหนักพอสมควรครับผมก็เตรียมตัวสำหรับวันที่13มิถุนายนครับในจิกเจมส์คอนเสิร์ตครับก็จริงๆแล้วราคาบัตรก็เป็นทางผู้ใหญ่ครับที่เขาตกลงกันมาครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้มีสิทธิ์ออกเสียงอะไรอยู่แล้วแต่สำหรับในมุมมองของเราคิดว่ามันดูเกินราคากับตัวคอนเสิร์ตเราไปไหมผมก็ไม่มีความเห็นเลยครับกับในมุมนี้เพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปถามเขาว่าทำไมราคาแบบนี้หรือว่ามันแพงไปไหมหรือไม่แพงไปอะไรเงี้ยครับยังไม่ได้เห็นข่าวเลยครับเป็นเพราะว่าเหมือนว่าละครเรื่องหนึ่งในตัวเห็นเขาบอกว่าเลื่อนอันนี้จริงไหมครับผมว่าน่าจะเลื่อนให้เร็วขึ้นครับเพราะทั้งว่าตอนแรกที่ผมได้ยินมาก็คือเดือนมิถุนาใช่ครับแต่ล่าสุดก็คือปลายเดือนนี้ก็ได้เห็นกันแล้วครับตื่นเต้นไหม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 ครับตื่นเต้นไหมละครจะลงตื่นเต้นมากครับเพราะว่าหายไปนานแล้วครับเพราะว่าไปทำละครก็อยู่สักพักหนึ่งครับแล้วก็ได้มีก็คือจะได้เห็นกันแล้วก็ยังไม่แฟนๆหายคิดถึงครับไม่รู้ว่ายังคิดถึงกันอยู่หรือเปล่าต้องตอบให้เสียความรู้สึกก็ไม่ได้เสียขนาดนั้นครับเพราะว่าผมก็ตั้งใจทำงานมาแล้วอยากให้ทุกคนดูครับไม่ถึงกับซีเรียสหรือเป็นเพราะช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นหน้าจากละครแต่เห็นหน้าจากผลงานอื่นๆมากกว่าครับก็คงห่างหายไปจากละครไปนานนะครับสักพักหนึ่งเลยแล้วก็คนก็อาจจะบอกมาได้ค่ะสำหรับแฟนคลับหนุ่มเจมส์จินะคะคอนเสิร์ตครั้งใหญ่ครั้งแรกที่เป็นคอนเสิร์ตของเดียวของเขาครั้งนี้เนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเพราะว่าตอนนี้นี่นะคะหนุ่มเจมส์จิของเราเนี่ยซ้อมหนักทั้งเต้นทั้งร้องเพื่อเอาใจแฟนคลับโดยเฉพาะเลยเห็นบอกว่ามีแขกรับเชิญที่จะมาเซอร์ไพรส์ด้วยนะแต่ว่ายังไม่บอกว่าเป็นใครอันนี้เนี่ยจะเป็นเบลล่าราณีคู่จิ้นหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคะแต่สำหรับกรณีที่ราคาบัตรแพงเนี่ยเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีส่วนรู้เห็นนี่นะคะสำหรับเรื่องราคาของบัตรอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ที่ตัดสินใจกันเท่านั้นค่ะแต่ว่าอยากจะบอกเลยนะคะราคาบัตรเนี่ยเริ่มตั้งแต่ราคา 1,000 บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยสะดวกซื้อบัตรราคาเท่าไหร่อันนี้ก็แล้วแต่น้ำหนักกระเป๋านะของแฟนคลับแฟนคลับที่ชื่นชอบเจมจินะเท่าไหร่ก็คงจะซื้ออ่ะถูกต้องเลยค่ะแล้วก็อีกหนึ่งฉายาเนี่ยนะคะสำหรับพระเอกฟอร์มตกเนี่ยเขาบอกอันนี้เนี่ยยังไม่เห็นเลยนะคะแต่ว่าละครเรื่องหนึ่งในซวงเนี่ยจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยออนแอร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ประกบคู่กับสาวยาย่าอุรัสยาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดถึงเจมจิก่อนจะไปดูคอนเสิร์ตดูละครเรื่องนี้กันไปก่อนแล้วกันนะคะแล้วก็รอพบกันเลยในวันคอนเสิร์ตของหนุ่มเจมส์จิค่ะค่ะแต่ว่าในเรื่องของการที่มีข่าวว่าเป็นพระเอกฟอร์มตกเนี่ยเขาก็บอกนะคะว่าก็ไม่ได้เสียความรู้สึกอะไรขนาดนั้นนะคะเพราะว่ามีความตั้งใจทำงานอยากจะให้คุณผู้ชมทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสชมการแสดงของตัวเองถูกต้องเลยค่ะเรียกได้ว่าโอ้โหครั้งนี้เนี่ยแฟนคลับนี่นะคะล้นหลามจริงๆแล้วก็รวมไปถึงนี่เลยหลายๆคนเนี่ยคงจะรอกันแล้วเพราะว่าแอบเห็นทีเซอร์มาแล้วเนี่ยครั้งนี้เนี่ยหนุ่มเจมส์จัดเต็มจริงๆเพราะฉะนั้นรอพบกับความสามารถการร้องเล่นเต้นของเขาบนเวทีนี่แหละในคอนเสิร์ตใหญ่ของเจมส์จิได้เลยเร็วๆนี้แล้วพบกันนั่นเองค่ะค่ะน้องเบลไปซื้อบัตรมาหรือยังคะไม่ซื้อหรอกดูโทรทัศน์เอาไว้ก่อนนะถ้าเกินพันนี่เดี๋ยวต้องคิดหนักใช่ไหมอาจจะแบบเฮ้ยหนูเป็นติ่งอ่ะเจมส์จิอะไรอย่างเงี้ยขอดูฟรีได้ไหมติดตามทางทีวีเอาละกันใช่แล้วค่ะค่ะมาดูกันที่เรื่องนี้เรื่องปัญหาหนักอกหนักใจของคุณสาวๆเราสองคนก็มีปัญหาแต่รู้สึกมันไม่ค่อยหนักเลยอ่ะมันไม่มี หมายถึงกุ้มใจในใจอะไรอย่างเงี้ยกุ้มใจในเรื่องของหน้าอกของเราก็เบลบอกมันไม่หนักแล้วพี่อิ๋วก็ก้มเราสองคนอ่ะไม่หนักแต่หนักอยู่ในใจไงมาดูก
ันที่การทําหน้าอกยังไงนะคะมีวิธี9วิธีง่ายๆเลยนะคะให้สาวๆมีหน้าอกที่สวยดูดีได้ง่ายๆเลยทีเดียวค่ะมาดูกันที่ข้อแรกนั่นก็คือการยืนตัวตรงค่ะแค่ยืนให้อกผายไหล่ผึ่งนี้นะคะก็จะทําให้หน้าอกของสาวๆเนี่ยดูใหญ่ขึ้นแล้วก็จะทําให้ดูตัวสูงแล้วก็ผอมลงได้ด้วยค่ะค่ะแล้วก็อีก1วิธีนี่นะคะนอนให้ถูกท่าค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้นอนหงายเนี่ยคือท่าที่เวิร์คที่สุดแล้วก็ท่าที่ดีที่สุดด้วยค่ะพี่อิ๋วคะเพราะว่ามันจะทำให้หน้าอกของเรานี่นะคะไม่หย่อนคล้อยเออนั่นแหละอุ๊ยอันนี้ไม่เคยนอนเลยนอนตะแคงอย่างเดียวเลยเดียวนอนคว่ำอย่างเดียวเลยอุ๊ยต้องเปลี่ยนใหม่แล้วไปนอนหงายถึงว่ามันยุบเอายุบเอาเลยนะแบนไปเรื่อยๆแบนไปเรื่อยๆมาดูที่1อีก1ข้อนะคะนั่นก็คือการใช้ชั้นในเสริมฟองน้ำอันนี้เราใช้กันเป็นประจำอยู่แล้วมั้ยไม่บอกก็คนไม่มีค่ะจะให้ทำยังไงได้อ่ะนะเป็นอุปกรณ์เสริมดีกว่าเวลาใส่เสื้อผ้าเนี่ยมันจะได้ดูสวยมันจะได้ดูมีความมั่นใจแต่ก็ควรที่จะเลือกขนาดที่เหมาะสมกับตัวเองด้วยไม่ใช่แบบเลือกขนาดใหญ่จนแบบใครๆก็ดูออกนิดเดียวคือแบบเอ๊ะทำไมเธอใส่ใหญ่จังหยอดเหรียญลงไปได้เลยอยากใช้แบบฟองน้ำดันทรงหรืออะไรอย่างเงี้ยเสริมก็ต้องดูขนาดให้พอเหมาะกับตัวเราด้วยนั่นเองค่ะอีกหนึ่งอย่างเลยนะคะออกกำลังกายหน้ากระจกค่ะคุณผู้ชมค่ะจะบอกว่าวิธีนี้เนี่ยจะช่วยให้สาวๆเนี่ยได้เห็นตัวเองแล้วก็ได้ดูว่าคลิกของเราขนาดของเราเป็นยังไงเอออันนี้เนี่ยช่วยได้เลยนั่นเองค่ะและอีกอย่างนึงเนี่ยนะคะเวลาทำท่าต่างๆเนี่ยคือบางทีแบบขยับช่วงแบบกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยให้หน้าอกของเราเนี่ยเต่งตึงแล้วก็กระชับได้อันนี้ถ้าขยับตัวเองหน้ากระจกนี้มันก็จะช่วยทำให้เราแบบดูอีกอย่างช่วยบุคลิกด้วยบุคลิกของเราไม่ให้หลังค่อมเราต้องแบบยืนตัวตรงเออถ้าคนยืนหลังค่อมมันก็จะเคยมันก็จะเฟียบไงก็ต้องนั่งตรงมาดูกันที่อีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือเครื่องสำอางค่ะคุณผู้ชมเครื่องสำอางนี้สามารถที่จะช่วยในเรื่องของหน้าอกได้นะนั่นก็คือช่วยภายนอกหลอกลวงทางสายตานั่นก็คือการเฉดบริเวณหน้าอกอันนี้แอบเคยเห็นคือแบบใช้เฉดดิ้งหรือว่าบอนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรทำอะไรก็ไม่รู้มันก็จะดูแบบวาดเอาใช่ไหมเป็นให้ดูเหมือนร่องอกใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยให้ดูร่องเหมือนแบบโหอกใหญ่จังเลยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ใช้ระบายสีเอาถูกต้องเลยนั่นเองค่ะแล้วก็อีกหนึ่งวิธีเลยนะคะสำหรับท่าบริหารเอวค่ะทำยังไงก็ได้วิธีบริหารเอวเนี่ยทำให้เอวเราเนี่ยนะคะเล็กพอเอวเล็กปุ๊บเนี่ยหน้าอกจะดูแบบหูตุ้มขึ้นมาทันทีเลยพอเราเอ็กซ์คอร์ดเอวเล็กอย่างเงี้ยหน้าอกมันก็จะดูใหญ่ขึ้นดูเป็นคนแบบหุ่นเพรียวหุ่นดีเพราะฉะนั้นเราต้องซื้อไอ้นั่นนะฮูลาฮุปมาหมุน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 เอวจะได้เล็กจะช่วยในเรื่องเอวได้ดูใหญ่ๆนะค่ะอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือการเบี่ยงเบนความสนใจของคนที่มองโดยเฉพาะสาวๆครับใหญ่ที่ไม่อยากให้ใครเห็นหน้าอกตัวเองนะคะก็ควรจะใช้วิธีเดียวกันทั้งตัวด้วยการเบี่ยงเบนความสนใจอันนี้ปัญหาสำหรับคนที่มีหน้าอกใหญ่เกินไปหน้าอกเล็กก็กุ้มใจนะหน้าอกใหญ่ก็กุ้มใจทำยังไงดีล่ะทีนี้เบี่ยงเบนความสนใจ อีกหนึ่งวิธีเลยนะคะสำหรับการใส่สปอร์ตบรานั่นเองค่ะเพราะว่าการใส่สปอร์ตบราเนี่ยจะช่วยกระชับกล้ามเนื้อด้านหลังของเราทำให้หน้าอกของเราเนี่ยดูแบบดูอิ่มดูแบบนึกออกไหมเพราะใส่สปอร์ตบราแล้วแบบมันจะกระชับไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยทำให้เราเนี่ยดูมีหน้าอกขึ้นด้วยค่ะค่ะอีกหนึ่งอย่างสำหรับสาวๆที่มีหน้าอกเล็กนั่นก็คือวอเตอร์บรานี้นะคะจะออกแบบมาเพื่อสาวไซส์เล็กโดยเฉพาะเลยค่ะคุณผู้ชมมันต่างกับบราดูมดูมตรงที่ส่วนที่ยัดเข้าไปนั้นนะคะมันเป็นน้ำค่ะไม่ใช่ฟองน้ำทั่วไปนอกจากจะดูเป็นธรรมชาติแล้วนะคะยังจะให้สัมผัสที่ดูเหมือนจริงสุดๆเลยค่ะค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าคุณผู้ชมท่านไหนหรือสาวๆโดยเฉพาะตัวเราเองนี่นะคะที่อยากจะมีแบบหน้าอกคือบางทีแบบถ้ามันเล็กไปพี่อยู่นี่ก็ออกมาเวลาเราใส่เสื้อผ้ามันไม่สวยเพราะฉะนั้นใครที่แบบอยากจะพึ่งมีดหมอแต่ว่าอุ้ยกลัวเจ็บกลัวเจ็บกลัวอันตรายกลับมานี่เลยวันนี้เรามีทั้งหมด9วิธีที่จะช่วยทำให้หน้าอกเนี่ยนะคะแต่งตึงแล้วก็ดูกระชับแล้วก็ดูแบบมีขึ้นมาทันทีเลยเป็นวิธีง่ายๆที่ไม่ต้องไปเสียเงินแพงๆไม่ต้องไปเจ็บตัวถูกต้องเลยค่ะใช้วิธีง่ายๆขยับแขนขยับขาขยับร่างกายนู่นนั่นนี่จะใส่สปอร์ตบราก็ได้หรือว่าจะใส่อุปกรณ์เสริมฟองน้ำอะไรมีหมดเดี๋ยวนี้เนี่ยเพิ่งรู้นะว่ามีฟองน้ำแบบที่เป็นน้ำด้วยอันนี้แบบก็เพิ่งรู้พี่อยู่บอกปกติแล้วใส่ฟองน้ำแบบทั่วไปที่เขาขายทั่วไปแต่ว่าที่เป็นน้ำเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะใส่แล้วดูเป็นธรรมชาติต้องลองซะหน่อยแล้วเนาะจะได้แบบดูมีดูเป็นธรรมชาติแล้วเวลาถ้าใครมาโดนอย่างเงี้ยเขาจะได้ไม่รู้ว่าเป็นของปลอมหรือว่าจะมีใครมาโดนนะมีไหมไม่มีโอเคค่ะเวลานี้ช่วงนี้เนี่ยเวลาหมดแล้วพักเบรกกันสักครู่นี่นะคะเบรกหน้าเนี่ยยังมีเรื่องราวดีๆรออยู่ค่ะค่ะ